เฮ้ยมันเห็นค่อยได้จังไงวะเป็นอย่างแม่งป๋อจริงมีสายตาดีแท้เป็นจังไรถ้าอยากรู้คำตอบมันบอกไปหาฟังพร้อมกันเลยเมื่อเฮาย่างเลาะเลียบตามแคมทุ่งนาแม่น้ำหรือห้วยหองคลองบึงพวกเฮาจะมักพบเห็นแมงป๋อบินผ่านไปมาหรือบางครั้งก็เห็นจับอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าแมงป๋อเป็นแมงไม้ที่พวกเฮามักพบเห็นอยู่ทั่วไปพวกมันมีสายตาที่ดีเลิศเนื่องจากแมงป๋อมีทั้งตาเดียวและตาคู่ซึ่งตาคู่นั้นประกอบจากตาน้อยๆประมาณ 2,000 ดวงรวมเข้ากันเฮ็ดให้สายตาของพวกมันดีเป็นพิเศษในระยะห่างประมาณ9เมตรบ่มีแมงไม้ประเภทใดสามารถลอดสายตาของพวกมันไปได้หรือสามารถเว้าได้ว่ามันเป็นเครื่องจักรจับแมงไม้ที่ดีที่สุดสนิทนึงซึ่งแต่ละมื้อแมงป๋อตัวหนึ่งจะจับกลิ่นแมงไม้ประมาณ 1,000 ตัวต่อมื้อสถานีเติมแบตเตอรี่มันสมองแมงป๋อเป็นแมงไม้ที่มักพบเห็นทั่วไปซึ่งอาศัยอยู่ตามพื้นที่น้ำจืดกินแมงไม้น้อยหรือศัตรูพืชเป็นหลักแมงป๋อตัวแม่เอาหางแตะน้ำเบาๆเพื่อวางไข่ในน้ำไข่จะถูกฟักเป็นตัวอ่อนและอาศัยอยู่ในน้ำประมาณ1ปีก็จะลอกคราบแล้วกลายมาเป็นแมงป๋ออย่าลืมติดตามรายการดีๆแบบนี้กับพวกเราได้ทีรายการความรู้เอาตัว